รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคืนนี้พบกับก็คุณเอิร์ธที่มั่นคงแล้วก็เป็นคนดีแบบนี้ขอให้เอิร์ธมั่นคงแบบนี้เป็นคนที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปรู้สึกว่ามันจบไปแล้วอ่ะก็รู้สึกว่าไม่อยากจะไปถามเพื่อให้ได้อะไรจบไปแล้วคือเลิกกันแล้วเลิกค่ะตอนนี้เลิกไม่อยากให้เป็นแบบซุปตาไม่อยากให้เป็นอะไรทั้งนั้นนะฮะบางทีเขาอาจจะหลงกับตรงนั้นถ้าเขาควบคุมตัวเองไม่ได้นะฮะโบเมลดารับอินทรีแดงบู๊สุดในชีวิตก็เหนื่อยก็ยากขอบคุณนะคะสำหรับคำชมแล้วก็คำติชมด้วยนกสินใจยืนหนึ่งเจ้าแม่ละครเวที4แผ่นดินนี่คือ ET Thailand ที่ผ่านมาเราก็เล่นกันมาค่อนข้างเยอะขอทราบว่าจะต้องกลับมาเล่นอีกแล้วก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศด้วยว่ามาเล่นที่ลงเนี่ยก็ดีใจค่ะภูมิใจสนับสนุนโดยน้ำดื่ม Regency สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ ET Thailand ค่ะรายการที่จะมาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหววงการบันเทิงไทยและต่างประเทศส่งตรงให้คุณผู้ชมถึงบ้านสำหรับคืนนี้เช่นเคยนะคะพบกับเกรซและแคนดี้ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะพี่เกรซช่วงนี้นะคะหลายพื้นที่อากาศหนาวเย็นลงมากเลยค่ะโดยเฉพาะชาวกรุงเทพนะคะที่เพิ่งได้สัมผัสอากาศหนาวไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองค่ะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่อากาศดีจริงๆเลยค่ะถูกต้องเลยค่ะบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะก็เหมาะกับการเฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งความสุขมากๆเลยนะคะและเพื่อเป็นการประเดิมช่วงเวลาแห่งความสุขนะคะวันนี้ETT Thailandมีช่วงพิเศษมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะและช่วงพิเศษนี้นะคะก็จะเป็นการเอาใจแฟนๆลูกทุ่งเลยโดยเฉพาะค่ะเพราะว่าเราจะมาอัปเดตวงการลูกทุ่งกันนะคะใครที่เป็นแฟนคลับใครหรือเป็นแม่ยกไข่ห้ามพลาดเลยค่ะแต่ตอนนี้นะคะไปอัปเดตความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิงไทยและต่างประเทศกันก่อนดีกว่าค่ะเข้าพิธีแต่งงานแบบประเพณีไทยกันไปแล้วสำหรับคู่ของลูกทุ่งสาวเปาวลีพรพิมลกับเอิร์ธการกิจเจริญลูกชายของซูโม่กิ๊กที่บ้านเกิดของสาวเปาครับผมที่จังหวัดสุพรรณบุรีงานนี้จะอบอวลไปด้วยความรักขนาดไหนประชมกันเลยครับถ้าได้รักกันแบบนี้ไปทุกวันเราก็บอกรักกันทุกวันอยู่แล้วก็ขอให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ขอบคุณที่แบบดูแลกันขอบคุณครอบครัวของเธอเอิร์ธด้วยขอบคุณครอบครัวเปาด้วยนะคะที่แบบว่าเอ็นดูเหมือนลูกแท้ๆคนหนึ่งเลยแล้วก็ขอบคุณเอิร์ธที่มั่นคงแล้วก็เป็นคนดีแบบนี้ขอให้เอิร์ธมั่นคงแบบนี้เป็นคนที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปมาทางด้านนักแสดงสาวดาวพิมพ์ทองที่ออกมาเคลียร์สถานะอย่างชัดเจนกับพระเอกหนุ่มพอชรันหลังมีภาพหลุดว่าหนุ่มพอชได้วิดีโอคอลกับพริตตี้สาวครับดาวเป็นคนไม่ค่อยเช็คแบบไลน์ไม่ค่อยเช็คอะไรเกี่ยวกับของเขาเลยก็คือไว้ใจนะก็ไว้ใจมาตลอดแต่ก็เลยแบบที่บอกตรงว่าที่ทะเลาะที่เลิกกันมันก็เป็นเพราะว่าคือมันเป็นการขัดแย้งข้างในจริงๆในเรื่องของในบ้านแต่ด้วยความที่ว่าถามว่ามันมีเรื่องมือที่3มั้ยมันก็มีความระแคะระคายอยู่ค่ะเล่นถามเขามั้ยคะไม่ได้ถามเลยค่ะเรื่องที่ภาพหลุดใช่มั้ยไม่ได้ถามไม่ได้หลายที่จะถามก็ถึงภาพที่ออกมาว่าใช่ยังไงหนูรู้สึกว่ามันจบไปแล้วอ่ะก็รู้สึกว่าไม่อยากจะไปถามเพื่อให้ได้อะไรขึ้นมาจบไปแล้วคือเลิกกันแล้วเลิกค่ะตอนนี้เลิกจริงๆมันไม่ได้มีแค่นี้นะพี่ก่อนหน้านี้ก็บอกว่าเราเจออะไรมากกว่านี้เยอะค่ะก่อนหน้านี้ก็บอกว่าไม่ได้มีแค่คนนี้หรือว่ามีคนอื่นอีกไม่ได้มีมากกว่านี้แต่หนูไม่พูดดีกว่าไม่ถามคนอื่นเพราะว่าหลักฐานมีเยอะมีค่ะแต่หนูไม่พูดดีกว่าหนูอาจจะคิดผิดไปว่าหนูอาจจะเอาผู้ชายเจ้าชู้อยู่ก็เหมือนสมกับหน้าตัวเองด้วยแหละต่อกันที่นักร้องยุค90อย่างเจมส์เรืองศักดิ์กับภรรยาสาวครูก้อยที่ได้ออกมาเผยว่าดีใจที่มีคนชื่นชมน้องเมดาแต่ก็ไม่ได้อยากให้น้องเป็นซุปตาร์ครับพร้อมออกมาเผยถึงลูกคนที่2ด้วยครับก็ปลื้มครับปลื้มครับแต่ว่าเราก็อยากให้เมดามีชีวิตที่เรียบง่ายนะครับก็คือว่าไม่อยากให้เป็นแบบซุปตาร์ไม่อยากให้เป็นอะไรทั้งนั้นนะฮะคืออยากให้เป็นเด็กแบบใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็โตแบบเด็กปกติทั่วไปอะไรอย่างนี้ก็พอแล้วครับก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าถ้าหากว่าเด็กได้รับการ
ชื่นชอบมากเกินอะไรเงี้ยแบบเป็นซุปตาร์ตั้งแต่เด็กหรือว่าเป็นที่ชื่นชอบเกินไปอะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะหลงกับตรงนั้นถ้าเขาควบคุมตัวเองไม่ได้นะฮะเราก็เป็นห่วงตอนนี้วางแผนแล้วครับครับก็เจอไหมครับหรือว่าคือต้องใช้วิธีการพึ่งวิทยาศาสตร์อยู่แล้วครับค่ะใช่ใช้อีกซีเพราะว่าเราน้องเวดาแบบอย่านมก่อนแล้วถึงจะเริ่มกระบวนการจะกุ้นไข่ใหม่ได้น่าจะเป็นปีหน้าค่ะแต่ระหว่างนั้นก็วิธีธรรมชาติควบคู่ไปด้วยพร้อมเมื่อไหร่ก็เดินเครื่องอะตอนนี้เขาเป็นบุคคลปริศนาที่เราไม่รู้ที่มาที่ไปคุณเป็นใครอ่ะเรียกผมว่าอินทรีแดงออนแอร์ไปได้ไม่นานแต่กระแสดีมากๆสำหรับละครเรื่องอินทรีแดงนำแสดงโดยหนุ่มอ้อมอัคพันธ์และนางเอกสาวโบเมลดางานนี้ต้องบอกเลยว่านางเอกของเราทำกันบ้านหนักมากๆแถมยังบอกว่าเรื่องนี้ถือว่าคิวบู๊ยากที่สุดในชีวิตก็เหนื่อยก็ยากแต่ว่าเราก็มีจริงๆโบคือพูดตรงๆเลยยังไงก็คือต้องมีพี่สตันช่วยอยู่แล้วสำหรับบางซีนที่มันแบบจำเป็นต้องมีจริงๆอ่ะมันยากจริงๆอย่างเงี้ยคือต่อให้โบทำไปก็ไม่สวยให้คนที่เขาชำนาญดีกว่าถ้าแบบว่าเตะต่อยม้วนหน้าม้วนหลังเงี้ยเราพอทำได้แต่ว่าถ้าตีลังกาหรือว่ากระโดดลงมาจากที่สูงอย่างเงี้ยก็คือให้พี่เขาทำดีกว่าเพื่อความปลอดภัยด้วยก็มีบ้างค่ะมันเป็นเรื่องปกติของละครบู๊เนาะทางพี่เวอร์เองก็มีการเซฟอยู่แล้วแล้วก็เรื่องระเบิดอย่างเงี้ยเวลาซ้อมเขาก็จะมีคำว่ารีเฮอร์เซลไม่ใช่ว่าซ้อมเพราะว่าซ้อมกับคำว่าพร้อมเนี่ยมันจะคล้ายกันคนที่กดระเบิดบางทีเขาแบบว่าไม่ได้ยินอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะเรื่องความปลอดภัยพี่ว่าเขาเต็มที่อยู่แล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับคำชมแล้วก็คำติชมด้วยก็มีหนูเคยบอกไปแล้วว่าวาสนาเป็นนักข่าวใช่ไหมคะอาจจะแบบว่าไม่ได้มีบูอะไรเยอะแยะแต่ว่าเรื่องนี้บูเยอะมากบูเก่งกว่าพระเอกอีกบางทีพระเอกยังต้องพึ่งเราเลยอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากให้ดูกันนะคะว่าอะไรที่ทำให้วาสนาเนี่ยอยู่ดีลุกขึ้นมาบู๊แล้วก็สรุปปีศาจดำอ่ะคือตัวอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะมันต้องแบบว่ามันมีให้เราได้ดูได้ช่วยกันหาตลอดเวลาฝากละครเรื่องอินทรีแดงนะคะละครเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าครบรสจริงๆทั้งโรแมนติกดราม่าแล้วก็บู๊อย่างเงี้ย CG ทุกอย่างมีครบระเบิดทุกอย่างเป็นของจริงหมดนะคะประเดิมกันด้วยดราม่าของพระเอกหนุ่มเจสันมาโมวาจากเรื่องอควาแมนที่ล่าสุดถูกองค์กรพิทักษ์สัตว์พีต้าออกมาประณามถึงพฤติกรรมสนับสนุนการทารุณสัตว์ครับต้นตอของเรื่องนี้นะครับเกิดจากนักแสดงหนุ่มวัย40ปีโพสต์คลิปป้อนคุกกี้ทางปากให้กับหมีตัวหนึ่งที่เตรียมเข้าฉากกับเขาเพื่อโปรโมทซีรีส์ฟอร์มยักษ์ทาง Apple TV Plus ว่าด้วยเรื่องราวในอนาคตที่เผ่าพันธุ์มนุษย์ตาบอดตั้งแต่เกิดและต้องอยู่รวมกันเป็นเผ่าพันธุ์เพื่อหาทางเอาตัวรอดครับแน่นอนว่าโพสต์นี้ได้สร้างความไม่พอใจให้กับเหล่าคนรักสัตว์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะองค์กรพีต้าที่ออกแถลงการประณามการใช้หมีจริงในการถ่ายทำซีรีส์โดยให้เหตุผลว่าหมีเหล่านี้มักโดนพรากจากแม่ของพวกมันตั้งแต่แบบบอกเพื่อนำมาทารุณและฝึกให้ความบันเทิงแก่มนุษย์ซึ่งพวกเขาต้องการเรียกร้องให้หนุ่มเจสันเลิกสนับสนุนการหาผลประโยชน์จากสัตว์ป่าด้วยการปฏิเสธร่วมงานกับสัตว์ป่าต่อไปในอนาคตครับทางด้านเจสันก็ยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยครับมาต่อกันที่นักร้องหนุ่มสุดเซอร์ขวัญใจสาวๆอย่างแฮร์รี่สไตล์ส์กันบ้างที่ได้ออกมาเปรยว่าอยากเล่นเป็นเจมส์บอนด์คนต่อไปครับหลังจากที่เดเนียลเครกประกาศชัดเจนตั้งแต่ปี2017ว่าภาพยนตร์เรื่อง No Time To Die ที่มีกำหนดฉายในปีหน้าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายที่เขาจะสวมบทเป็นเจมส์บอนด์ที่เขารับเล่นมาตั้งแต่ปี2006นับตั้งแต่นั้นมาก็มีการจับตาว่าใครจะเป็นสายลับชาวอังกฤษเจ้าเสน่ห์คนต่อไปและล่าสุดแฮร์รี่สไตล์ส์อดีตสมาชิกวง One Direction ที่ได้ก้าวเข้ามาสู่วงการการแสดงด้วยบทตัวรองจากภาพยนตร์คุณภาพเรื่อง Dunkirk ปี2017ก็ได้เผยในระหว่างให้สัมภาษณ์กับรายการวิทยุแห่งหนึ่งด้วยการบอกเป็นในๆให้เราได้ลุ้นกันว่าแล้วใครจะไม่สนใจล่ะครับ Would you consider being the next James Bond? I mean, who would? I grew up watching it. I loved it when I was a kid, so I think it's kind of everyone's dream a little bit, right? ตบท้ายกันด้วยหนังเรื่อง Terminator Dark Fate ครับแม้ว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจะโกยเงินเข้ากระเป๋าจนได้นั่งแท่นแชมป์หนังทำเงินแต่ก็ต่ำกว่าการคาดหมายจนหน้าใจหายเลยทีเดียวครับ
ภาพยนตร์เรื่อง Terminator Dark Fate เป็นหนังแฟรนไชส์ไซไฟแอคชั่นลำดับที่6ของ Terminator ที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามตั้งแต่ภาคแรกเมื่อปี1984ทำให้ทีมงานผู้สร้างคาดหวังกันไว้ว่าการดึงเอาผู้กำกับมือรางวัลอย่างเจมส์คาเมรอนมานั่งแท่นเป็นโปรดิวเซอร์หรือการดึงลินดาแฮมิลตันกลับมาสวมบทซาร่าคอนเนอร์พร้อมด้วยอาร์โนด์ชวาร์ซเนเกอร์เจ้าของบทหุ่นยนต์สังหารจะเป็นการทำคะแนนเรียกความนิยมในหมู่คอหนังให้กลับมาอีกครั้งแต่เมื่อ Box Office รายงานตัวเลขออกมาก็ต้องผิดหวังหนักครับเพราะจากเดิมหนังเรื่องนี้ตั้งเป้าทำเงินในสัปดาห์แรก120ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ในความเป็นจริงกลับมีคอหนังชาวสหรัฐออกมาจ่ายเงินซื้อตั๋วเข้าโรงไปเพียง29ล้านดอลลาร์สหรัฐห่างไกลจากงบประมาณการสร้างที่พารามาวทุ่มทุนไปทั้งสิ้นเป็นหนังเรื่องที่2ต่อจาก Gemini Man ที่นำแสดงโดยวิลสมิธที่ค่ายหนังยักษ์อย่างพารามาวต้องหน้าเจื่อนครับเพราะนอกจากจะทำเงินได้ไม่ถึงที่คาดการไว้ยังมองไม่เห็นกำไรที่จะได้กลับคืนมาจากหนังทั้ง2เรื่องอีกด้วยครับช่วงหน้าห้ามพลาดอัปเดตข่าวลูกทุ่งนกสินใจยืนหนึ่งเจ้าแม่ละครเวที4แผ่นดินจากคอนเทนต์บันเทิงระดับโลกสู่คอนเทนต์บันเทิงไทยครบรสความบันเทิงเจาะลึกแบบ Exclusive ครบถ้วนทุกวงการบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศ Hey, what's going on, ET Thailand? What's happening? ET Thailand ทางไทยรัฐทีวีช่อง32สนับสนุนโดยวิชั่นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลูทีนและซีแซนทีนผสมวิตามินเอที่สุดของนักแสดงระดับคุณภาพนะคะสำหรับพี่นกสินใจนั่นเองค่ะที่กว่า30ปีนะคะในวงการบันเทิงทุกผลงานของพี่นกเนี่ยต่างเป็นที่ยอมรับมากมายเลยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะแล้ววันนี้พี่นกจะมาเปิดใจกับ ET Thailand นะคะรวมไปถึงอัปเดตผลงานล่าสุดและบทบาทการเป็นผู้จัดค่ะอีกทั้งมุมน่ารักน่ารักของการเป็นคุณย่าค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้แบงค์และรายการ ET Thailand รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราจะมาพูดคุยกับผู้ที่รับบทแม่พลอยใน4แผ่นดิน The Musical ถึง3ครั้งด้วยกันนะครับและครั้งนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นครั้งที่4แล้วนะครับกับ4แผ่นดิน The Legendary Musical and Long 1919นั่นเองครับและตอนนี้เขาอยู่กับเราที่นี่แล้วครับขอต้อนรับพี่นกสินใจเปล่งพาณิชย์ครับผมสวัสดีครับโอ้โหเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับพี่น้องครับยินดีค่ะครับก่อนอื่นเลยครับความรู้สึกกับการรับบทเป็นแม่พลอยอีกครั้งนึงเป็นยังไงบ้างครับก็ดีใจค่ะเพราะว่าจริงๆที่ผ่านมาเราก็เล่นกันมาค่อนข้างเยอะมากแล้วก็หลายปีแล้วเลยนะคะก็ไม่ได้คิดว่าเอ๊ะจะได้มีโอกาสกลับมาเล่นอีกคราวนี้พอทราบว่าจะต้องกลับมาเล่นอีกแล้วก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศด้วยว่ามาเล่นที่ลงเนี่ยก็ดีใจค่ะภูมิใจค่ะความประทับใจในตัวแม่พลอยเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับจริงๆแล้วเป็นตัวละครที่ต้องเรียกว่าเป็นบทที่สำคัญมากนะคะสำหรับนักแสดงนึกว่านักแสดงหลายๆคนถ้าอยากจะได้รับบทดีๆบทที่ยิ่งใหญ่หรืออะไรเงี้ยนึกว่านี่เป็นอีกบทบาทนึงที่นึกว่านักแสดงหญิงหลายๆคนคงจะใฝ่ฝันแน่นอนค่ะก็เป็นบทที่มีเรื่องราวมีพัฒนาการค่อนข้างเยอะแล้วก็มีรายละเอียดอะไรค่อนข้างมากก็ถือเป็นบทสำคัญสำหรับชีวิตนักแสดงเหมือนกันค่ะพี่นกคิดว่ามีส่วนไหนในตัวแม่พลอยที่คล้ายคลึงกับตัวพี่นกไหมครับถ้าความคล้ายคลึงคงน่าจะเป็นเรื่องของความรักชาติคือเรารู้สึกว่าเราภูมิใจในความเป็นคนไทยภูมิใจในความมีประเพณีมีจริยธรรมอะไรต่างๆหลายๆอย่างที่แม่พลอยมีซึ่งตรงนั้นเรารู้สึกได้ว่าเอ้ยเราเข้าใจแล้วเรารู้สึกเหมือนกันครับในครั้งนี้เนี่ยแน่นอนว่าแตกต่างจาก3ครั้งที่ผ่านมาเพราะสถานที่ก็ไม่เหมือนเดิมทีนี้เนี่ยมันมีความพิเศษหรือว่าความอะไรที่ไม่เหมือนเดิมอีกไหมครับนอกจากสถานที่จะมีสีสันที่เพิ่มขึ้นมีถ้าเป็นหนังก็ต้องบอกมี CG มีอะไรอย่างนี้นะคะมีความพิเศษตรงเรื่องของเทคนิคค่อนข้างเยอะขึ้นเพราะว่าเราเล่นกลางแจ้งตรงนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นอะไรที่จะทำให้คนดูแบบนั่งดูแล้วประทับใจได้เท่ากับนั่งเหมือนนั่งดูในโรงละครอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้ก็ต้องเป็นส่วนสำคัญมากทีนี้เราพักเรื่องละครเวทีมาต่อเรื่องผลงานการแสดงล่าสุดเนี่ยเพิ่งจบไปกับเรื่องได้แดงใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับผมฟีดแบ็กก็ดีค่ะสนุกดีเพราะว่าจริงๆไม่ได้เล่นดราม่าเต็มๆอย่างนี้มานานหลายปีแล้วเหมือนกันค่ะแล้วก็มียังมีแฟนละครที่แบบชอบแบบนี้อยู่เพราะบางคนก็จะบอกว่าเ
ครียดไปไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าเท่าที่เจอฟีดแบ็กนะคะจากผู้ชมเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่แน่นอนก็จะชอบดูละครอย่างนี้คือมันถึงใจดีอะไรเงี้ยนะว่าเออนกก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่ดีแล้วเราไม่ค่อยได้มีละครแบบนี้ค่ะก็ได้ฟีดแบ็กที่ดีมากค่ะแล้วเราจะได้เห็นผลงานพี่นกต่อจากนี้อีกไหมครับหลังจากได้แดงปลายปีนี้ก็จะมีผลงานออกมาหลายเรื่องเลยทีเดียวมี4แผ่นดินนะคะละครเวทีแล้วก็มีภาพยนตร์จอมขมังเวทค่ะก็ฉายพฤศจิกาศรีอยุธยาก็ฉายพฤศจิกาค่ะฉายพฤศจิกาหมดเลยคือเห็นหน้าพี่นกกันยาวๆทั้งปีปลายปีนี้เลยค่ะเต็มๆค่ะนอกจากการแสดงแล้วเนี่ยพี่นกก็เป็นผู้จัดละครด้วยจะเป็นพี่นกชายก่อนค่ะเราจะสลับกันทำแล้วว่าเรามีทีมเดียวก็จะเป็นบู๊แต่แนวที่พี่นกชายเขาถนัดค่ะพี่นกมีเวลาในการอยู่กับครอบครัวบ้างไหมครับเพราะทำงานหนักมากเลยก็ต้องไปด้วยกันนะคะหมายถึงว่าถ้าออกกองหรืออะไรก็ลูกๆก็มาช่วยด้วยนะคะแล้วก็มันก็เป็นบริษัทเหมือนกับบริษัทในเครือในเครือสามีภรรยาและลูกนะคะก็อยู่ด้วยกันหมดอะไรเงี้ยค่ะงานแสดงก็ลุยเต็มที่งานผู้จัดก็บู๊เต็มเหนียวแต่พออยู่กับหลานชายคนโปรดน้องเรมาดูว่าคุณย่านกจะมุ้งมิ้งแค่ไหนไปฟังคำตอบกันค่ะคุณย่านกเป็นคุณย่าประเภทไหนเป็นคุณย่าที่เอาใจสายเปตามใจหรือว่าเป็นคุณย่าสายโหดผสมผสานค่ะคือจริงๆเราก็คุยกันกับพี่นุ๊กว่าพอเป็นหลานเนี่ยเราก็จะแบบสนุกกว่าตอนเป็นลูกคือตอนเป็นลูกเรามีความรู้สึกว่าคือเราเป็นทั้งพ่อแม่มือใหม่ด้วยเราทั้งทำงานเราจึงต้องดูแลครอบครัวดูแลลูกมันก็จะมีความคาดหวังมันมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาพร้อมๆกันค่อนข้างเยอะนะคะแต่พอเป็นหลานเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราพร้อมแล้วทั้งวัยวุฒิเวลาหรืออะไรเงี้ยใช่แล้วเราไม่ต้องท้องเองเพราะฉะนั้นแบบว่าคนอื่นท้องเรามีหน้าที่แบบเอนจอยกับเขาเท่านั้นเองเราก็จะบอกว่าเฮ้ยปู่ย่าเนี่ยมันมีหน้าที่ที่จะดูแลหลานและตามใจหลานเท่านั้นตามใจในที่นี้คือหมายถึงว่าโอเคดูแลเต็มที่แต่ว่าเรื่องของการอบรมสั่งสอนเนี่ยก็เหมือนเดิมเหมือนเลี้ยงลูกเลยค่ะพี่นกกับพี่นกชายก็จะแบบดูแลเหมือนลูกคือเฮ้ยอะไรที่ควรถูกควรเราต้องสอนต้องบอกเขาว่ายังไงเด็กก็ต้องได้รับการดูแลที่ดีที่สุดตรงนั้นนะคะแต่ว่าเรื่องของตามใจโอเคจะกินขนมนมเนยอะไรอย่างเงี้ยก็คุณปู่เขาใส่สปอยนิดนึงไหมฮะพี่นกชายคือคุณปู่นกนี่คือตามใจมากตามใจมากตามใจมากเขาจะแบบเขาจะรักหลานมากตามใจทุกอย่างสุดท้ายดีกว่าครับผมอยากจะให้พี่นกฝากถึงนะครับผลงาน4แผ่นดิน The Legendary The Musical ครับผมค่ะก็จะเป็นการกลับมาของ4แผ่นดินอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเป็นรูปแบบที่น่าตื่นตาตื่นใจมีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นอารมณ์อย่างนั้นนะคะแล้วก็จะมีความมีพลังบวกมีความรักมีความศรัทธาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมแต่ว่าเราก็จะแบบไปในทิศทางที่สร้างกำลังใจไปทางนั้นมากกว่านะคะแล้วก็ด้วยความที่เป็นสถานที่จริงนึกว่ามันจะมีความสดมันจะมีความตื่นตาตื่นใจหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นบนเวทีก็อยากให้ทุกคนติดตามนะคะผมเชื่อเลยนะครับว่าใครที่เป็นแฟนคลับของพี่นกนะครับหรือว่าตัวแม่พลอยเนี่ยยังไงวันนี้ต้องเต็มอิ่มกับการพูดคุยครั้งนี้แน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณพี่นกมากๆเลยนะครับยินดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดอัปเดตข่าวลูกทุ่งจากคอนเทนต์บันเทิงระดับโลกสู่คอนเทนต์บันเทิงไทยครบรสความบันเทิงเจาะลึกแบบ Exclusive ครบถ้วนทุกวงการบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศ Hey, what's going on? ET Thailand. What's happening? ET Thailand ทางไทยรัฐทีวีช่อง32สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แลมที่บอกไปเมื่อต้นรายการนะคะว่าวันนี้เรามีช่วงพิเศษค่ะที่จะมาเอาใจคอลูกทุ่งโดยเฉพาะเลยค่ะใช่แล้วค่ะและคืนนี้นะคะเราจะยกขบวนพาเหรดข่าวในวงการลูกทุ่งนะคะนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะรับรองเต็มอิ่มแน่นอนค่ะมาเริ่มสำหรับจ่อยไมค์ทองคำมาถึงวันนี้ก็ยังทำงานเพลงอยู่อย่างต่อเนื่องตอนนี้พร้อมปล่อยผลงานเพลงใหม่ออกมาแล้วชื่อว่าฝันที่รอซึ่งเจ้าตัวขออ้อนแฟนคลับสัก1ล้านวิวพร้อมกับพูดปิดท้ายว่าไม่กังวลว่าตัวเองอายุมากขอให้น้องๆรุ่นใหม่ช่วยกันดูแลเพลงลูกทุ่งกันต่อไปก็ดีใจแล้วค่ะสวัสดีครับผมพี่จ่อยไมค์ทองคำครับศิลปินจากยุงข้าวเรคคอร์ดครับ
มาพบกันแล้วครับผมซิงเกิลล่าสุดของพี่จอยวันนี้มาแนะนำแล้วก็เป็นเพลงใหม่ของพี่จอยฝันที่รอฝากติดตามกันด้วยนะครับจริงๆแล้วพี่จอยหวังไว้สักลุ้นไว้สัก1ล้านวิวพี่จอยก็พอใจแล้วอย่างน้อย1ล้านวิวนี่เป็นกำลังใจให้พี่จอยอีกนิดเดียวครับตอนนี้ก็4กว่าแล้วเกือบ5แล้วยังไงก็ช่วยกันน้องคนละไม้คนละมืออย่างน้อย1ไลค์เนี่ยสักประเทศไทยพี่น้องที่ฟังเพลงลูกทุ่งสักคนละ1ขอคนละ1ไลค์เนาะให้ได้สัก1ล้านวิวตามที่พี่จ่อยได้ตั้งใจไว้เป็นบุญของพี่จ่อยแล้วครับผมจริงแล้วก็เข้าใจในความรู้สึกว่าเราก็ล่วงเลยไปตามวันเวลาเนาะแต่ตัวนี้พี่จ่อยยังพอมีเวลาที่จะทำได้ถึงแม้ว่าวันต่อไปข้างหน้าจะอีกกี่ปีกี่เดือนก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสตัวนั้นอย่างน้อยก็พี่จ่อยขึ้นไปน้องๆก็ตามมาก็ดีครับจะได้ก็ไม่เป็นไรให้วงการลูกทุ่งอยู่ได้ครับผมมาต่อที่แชมป์ใหม่ทองคำอีกคนหนึ่งป๊อกปี้ปรัชญาลักษ์แชมป์ใหม่ทองคำซีซั่น4ถึงแม้จะได้มีโอกาสทำเพลงออกมาในแนวลูกทุ่งอีสานอยู่หลายเพลงแต่ก็ยังไม่ถึงกับดังเปรี้ยงแต่แฟนคลับก็ยังตามให้กำลังใจเจ้าตัวก็ยังไม่ท้อถึงแม้การทำเพลงใหม่ในช่วงนี้จะต้องรอคิวนานก็ตามพร้อมยังให้กำลังใจพี่ๆที่หมดสัญญาและออกจากค่ายไปแล้วด้วยค่ะค่ะป๊อปปี้ค่ะป๊อปปี้ไม้ทองคำซีซั่นที่4ค่ะก็ปล่อยไปแล้วนะคะทั้งหมด4เพลงค่ะก็สามารถติดตามได้ที่ YouTube Channel ของยุงข้าวเรคคอร์ดฝากติดตามด้วยนะคะก็ทุกๆคนก็คงมีหนทางเป็นของตัวเองอ่ะนะคะก็ทุกคนมีเหตุผลเป็นของตัวเองหนูเองก็เป็นน้องคนนึงเราก็เป็นกำลังใจให้กันต่อไปค่ะไม่ว่าพี่จะอยู่ที่ไหนก็คือเราก็ยังคือครอบครัวเดียวกันเหมือนเดิมค่ะมาปิดท้ายที่ซันวงศธรรองแชมป์ไม้ทองคำ7ยังคงอยากสืบสานลิเกให้คงอยู่ต่อไปโดยไม่กังวลว่าจะสูญหายหากทุกคนช่วยกันสนับสนุนและอนุรักษ์ไว้รวมถึงงานเพลงใหม่อดใจรออีกสักนิดไม่นานได้ฟังแน่นอนค่ะสวัสดีครับผมน้องซันร้องแชมป์ไม้ทองคำ7ครับก็ล่าสุดเลยครับของไม้ทองคำนะครับตอนนี้ครับมีผลงานเพลงคิดถึงจนสับสนนะครับจากปลายปากกาจันโนตเชิญยิ้มนะครับก็ไปฟังกันได้แล้วนะครับที่ YouTube Channel ยุ้งข้าวเรคคอร์ดหรือว่าจุกนะครับผมไปเปิดฟังได้ครับแล้วก็ซันเองก็เป็นพระเอกลิเกด้วยครับอยู่จังหวัดชัยนาทครับก็ตอนนี้ต้องขอบคุณแฟนคลับนะครับที่ได้ติดตามกันมาเรื่อยๆติดตามมาตลอดนะครับก็ล่าสุดมีผลงานทางด้านช่องทีวีนะครับทางช่อง23เวิร์คพอยต์ก็ติดตามได้ตลอดถือว่าเป็นพระเอกลิเกหรือว่านักร้องลูกทุ่งหรือว่าเหมือนพี่กุ้งพี่เอชยาให้เป็นลูกขึ้นใหม่ขึ้นอีกมาสักคนนะครับยังไงก็ฝากติดตามน้องซันเอาไว้ด้วยนะครับตอนนี้ซันไม่เป็นห่วงแล้วครับเพราะว่าด้วยเด็กยุคใหม่ก็สนใจด้านลิเกด้วยตอนนี้ก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นพี่กุ้งพี่เอสารามน้ำเพชรก็ยังเป็นชูโรงอยู่ที่ให้รู้จักและตอนนี้ก็ซันเรื่องงานลิเกก็เริ่มเพิ่มขึ้นเยอะมากครับต้องขอบคุณทางวัดด้วยนะครับหรือว่าใครที่มีงานที่ติดต่อทางซันได้เลยนะครับหรือว่าทางค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ดพร้อมมินิคอนเสิร์ตด้วยครับยังไงก็ขอบคุณครับหรือว่ามันเป็นอะไรที่ดีใจครับที่งานเข้ามาโอเคเลยครับตอนนี้ก็ทำให้ครอบครัวสบายมากขึ้นขอบคุณจริงๆครับบอกได้เลยนะคะว่า ET Thailand จัดให้เต็มอิ่มเลยนะคะทุกวงการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยต่างประเทศรวมไปถึงลูกทุ่งอีกด้วยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะและสำหรับคลิปท้ายรายการวันนี้นะคะเราจะพาไปดูความสนุกสนานของขบวนขันหมากในงานแต่งงานของลูกชายปากิ๊กและเจ้าสาวสุดสวยเปาๆลีค่ะรับรองเลยว่าสนุกสุดๆไปเลยค่ะคือคักแน่นอนนะคะแล้วก็คนในวงการบันเทิงเนี่ยไปร่วมงานกันเต็มอิ่มเลยค่ะเอาละค่ะและสำหรับคืนนี้ ET Thailand เนี่ยก็จบลงแล้วนะคะและคุณผู้ชมสามารถพบกับพวกเราได้ใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้4ทุ่มครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32สำหรับคืนนี้เกรซและแคนดี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ